ตัวแทนไทยมหาสมุทรครับในคือนามนี้คือนามศักดิ์สิทธิ์สำหรับทำพิธีล้างบาปสมัยก่อนนะฮะในก็ในอันนี้สะพานที่1นี้สะพานตรงนี้ตกซ่อมแซ่แย่ซ่อมแซ่อีกครั้งซ่อมอะไรซ่อมแซ่นะครับซ่อมแซ่ฮะซ่อมแซ่ก่อนทำรุดแล้วก็ซ่อมแซ่นะครับซ่อมแซ่นี่คือซ่อมแซ่สมัยฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ๋อพูดง่ายๆคือมันมีการไม่เมื่อก่อนไม่เชื่อมแล้วเมื่อก่อนมันพังหมดแล้วนะการเป็นการซ่อมเนี่ยซ่อมแซ่ยังซ่อมในยุคใหม่นะเนี่ยยุคในปี1960ฝรั่งเศสซ่อมให้ฝรั่งเศสนี่เนี่ยจากนั้นนี่คือซ่อมแซ่โดยญี่ปุ่น1990อ๋อเข้าใจละนะครับนี่คือสมัยสงครามนี่คือสมัยสงครามกลางเมืองครับนี่คือรอยกระสุนน้ำปืนน้ำปืนนี่คือลูกปืนนะครับรอยกระสุนปืนถ้ามีรอยกระสุนปืนเป็นระยะเอ้าเมื่อก่อนที่เขามาทำลายที่นี่เหรอฝรั่งเศสเนี่ยเขาทำลายเลยทำซ่อมแซ่ทุกอย่างนี่คืออับสานี้นู่นนี่คือนู่นคือรับรูปปั้นในรูปปั้นพญานาครูปปั้นพญานาทั้งหมดมีเจ็ดพญานาคก็มีเจ็ดหัวใช่ไหมมีเจ็ดหัวตัวแทนไทยวันทั้งเจ็ดวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์และก็วันหัวทั้งเจ็ดนี้ตัวแทนไทยสีทั้งเจ็ดคลองรุ่งและก็ตัวแทนไทยจำนวนขี้เป็นจำนวนดีครับอ๋อครับชุบดีในศาสนาพราหมณ์ครับครับครับในเชิงตอนนี้คุณเห็นรูปในพระวิษณุช่วยมาเกิดความช่วยนะครับพระวิษณุนะครับประสาทในศาสนาประสาทศาสนาทั้งหมดในโลกหันไปทิศตะวันตกหันไปทิศตะวันออกทิศตะวันออกแต่นครวัดนี้หันไปทิศตะวันตกประสาทนครวัดนี้หันไปทิศตะวันตกตัวแทนให้ความตายและอาทิตย์ตกและอาทิตย์ตกแล้วก็ประสาทนี้อุทิศไปของพระวิษณุอาศัยในทิศตะวันตกในกบฏนี้คือหันไปทิศตะวันตกตะวันตกอยู่ทางไหนครับเหมือนโน้ตทำไมครับแต่ประสาททั้งหมดในลูกหันไปทิศตะวันออกตะวันออกตัวแทนให้พระอาทิตย์ขึ้นแย่พระอาทิตย์ขึ้นและการเกิดของมนุษย์การเกิดของมนุษย์แต่ประสาทแต่ในศาสนาพราหมณ์อ้างถึงในศาสนาพราหมณ์อ้างถึงในศาสนาพระพุทธประสาททั้งหมดหันไปทิศตะวันขึ้นตะวันออกตัวแทนให้การเกิดการเกิดนี่ศาสนาทางมดหันไปทิศตะวันออกตัวแทนให้การเกิดการของมนุษย์และก็ตัวแทนให้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นอย่าพระอาทิตย์ขึ้นแต่สัตว์นี้คือเรื่องราวในศาสนาต่างๆแต่ศาสนาพระพุทธอธิบายว่าประสาทประสาททั้งหมดในศาสนาพระพุทธหันไปทิศตะวันออกตะวันออกตัวแทนให้การตรัสรู้ของพระมหากษัตริย์ในพระพุทธทำพิธีสมาธิแย่หันไปทุกทิศแย่ข้างบนข้างล่างและก็ไม่เป็นบูดาไม่เป็นพระพุทธแล้วก็พระพุทธหันไปทิศตะวันออกแล้วก็เป็นบูดาเป็นพระแย่เป็นพระบูดาแล้วก็ประสาททั้งหมดในศาสนาพระพุทธหันไปทิศตะวันออกอ๋อถึงตะวันออกคือต้องถ้าพระรูปจะหันไปทางที่ตะวันออกครับนี่คือสมัยสงครามนี่คือสนามปืน yes ปืนอ้าวแล้วสมัยก่อนนี่คือในสมัยทำไมฝรั่งเศสถึงยิงปืนเข้าปราสาทแสดงว่ากษัตริย์อยู่ข้างในใช่ไหมสงครามคลังเมืองสงครามเมืองเมื่อปีพ.ศ.สมัยในพัน1975จนถึง1975จนถึง1975ก็ไม่นานนะ1979ปีในสมัยเขมรแดง
สมัยขมิ้นแดงในประสานนี้คือสมัยนั้นคือมีนักทำโทษเยอะในนครวัดนักโทษที่ว่าตอนขมิ้นแดงใช่ไหมฆ่าคนวะฆ่าคนหมดซองอยู่ที่นี่ก็มีอ่ะทั้งในภาพที่เนี่ยพร้อมแสดงว่าทุกที่ทุกมีการฆ่าหมดนี่ก็มีคนฆ่าเหรอครับอันนี้ก็แบบมอและก็เป็นครูเป็นครูเป็นนักวิชาการทุกๆคนทุกคนที่มีมันสมองที่มีความคิดสมัยขมิ้นแดงสมัยขมิ้นแดงเราเกิดทันไหมเนี่ยนี่คือปืนในตอนช่วงสมัยแดงใช่ไหมสมัยแดงปกครองแล้วฝรั่งเศสไม่เกี่ยวอ่ะฝรั่งเศสเกี่ยวไหมฝรั่งเศสก็มีปัญหาเยอะอ๋อสมัยก็บุกเขาเหมือนกันสมัยฝรั่งเศสไม่ดีสำหรับกัมพูชาอ๋อเหมือนกันเลยครับกัมพูชาถูกปกครองด้วยฝรั่งเศสแล้วมีอะไรบ้างอังกฤษ1863จนถึง190053 9 ปี9 ปีที่บ้านนาที่อาศัยที่นี่ครับใช่ครับอันนี้ภาคอะไรนี่ภาคศิวะนี่คือภาคอะไรครับภาคดาลัยแต่คนแม่ครับเลสรองดาวิชโนปราวิชโนเป็นที่แฟนจะไม่ถูกโคราคุ้มครองเตทเพราะมันต้องในโลกในโลกนะครับได้จะไกลหลบนิดนึงครับพระวิษณุครับพระ and this is not Buddha this is God we know นี่ก็พระวิษณุคือโอเคครับคลิปขอจบที่พระวิษณุก่อนนะครับนะครับนี่คือเทพเจ้าพัสดุนะครับ